อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่อจิตพอดแคสต์กับช่วงเวลาของ Learn and Share ค่ะช่วงเวลาที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องหรือประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราต้องเคยเจอแล้วก็ ไม่รู้จะแก้มันยังไงดีในเรื่องที่ว่าในวันที่ถูกใจทำยังไงให้หลับลงซึ่งวันเนี้เจนจะมาเมาคนเดียวไม่ได้เพราะว่า สิ่งนี้มีผู้ร่วมประสบการณ์ด้วยนั่นก็คือน้องมินนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะอืมซึ่งก่อนที่พวกเราจะไปคุยกันเนาะว่าในวันที่ทุกใจทํายังไงให้หลับลงเพราะคิดว่าหลายๆคนคงเกิดคําถามนี้เหมือนกันใช่แต่ก็เช่นเคยเนาะในเมื่อเป็นเลินแอนแชร์เพราะเราก็จะแชร์ประสบการณ์กันก่อนว่าแล้วที่เราเคยเจอมามันเป็นยังไงบ้างอืม,อมของพี่เจนเป็นยังไงบ้างของพี่เจนการนอนไม่หลับเป็นเรื่องที่ถูกใจมากมทุกมาก,มากๆแบบ เราจะพูดกันว่าแบบโอ้ยคนที่หลับง่ายคือคนที่มีบุญมาส่วนคนที่หลับยากคือแบบโอ๊ยคนที่หลับยากมันไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้มากมายอะ่ะมันคือการหลับไม่ลงอะ่ะน้องมิน้นออสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ก็คือความรู้สึกที่แบบเราอยากหยุดอยากพักไม่อยากคิดแล้วแล้วก็เราแค่อยากหลับตาลงเฉยแล้วแบบเหมือนช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเราอะ่ะแต่ว่ามันทําไม่ได้ แล้วยิ่งในช่วงที่เครียดมากวิตกกังวลมากจะนอนไม่หลับเลยซึ่งตอนเนี้ก็ยังเป็นคนที่คิดมากแล้วก็นอนไม่หลับอยู่หรือกังวลแล้วนอนไม่หลับอยู่แต่น้อยกว่าเมื่อก่อนมากๆแล้วอืมซึ่งก็อาจจะเป็นประเด็นถัดไปว่าเฮ้ยเราทำยังไงนะมันถึงดีขึ้นอืมซึ่งก็จะมาแชร์กับคุณผู้ฟังด้วยเนาะเพื่อเป็นไอเดียแล้วสำหรับน้องมี้นล่ะคะประสบการณ์ ของมินเองรู้สึกว่าอันเนี้ยก็เป็นหัวข้อที่ตรงกับประสบการณ์ของมินมากๆเลยคือช่วงหนึ่งของปีที่แล้วอ่ะมีเรื่องที่ทําให้มินอะเครียดหนักผลออกมาก็คือมินแบบตาค้างเลยคือนอนไม่หลับประมาณสองคืนสามวันคือนอนไม่หลับคือนอนไม่หลับเลยจริงๆนะแบบไม่หลับเลยสักวินาทีอ่ะพี่เจนโอ้ my god เออคือไม่มีเหนื่อยแล้วแบบฟุบไปอะไรเงี้ยไม่มีคือมันนอนไม่หลับหลับไม่ลงจริงๆพี่คิดว่าของพี่หนักแล้ว แต่ว่ามินเองก็ไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะคือเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกเลยก็คือเมื่อปีที่แล้วแล้วสำหรับมินเองอะรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยค่ะแล้วพอครั้งนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นก็กลายว่าทุกวันนี้ถ้ามีเรื่องที่ทำให้คิดมากคิดวนก็อาจจะมีแบบนั้นบ้างเกิดขึ้นก็คือนอนไม่หลับเลยทั้งคืนใช่แล้วอาการที่ตามมาก็คือมันจะเพลียปวดหัว ซึ่งส่งผลกระทบกับการทํางานและชีวิตประจําวันบ้างเหมือนกันนะอืเพราะว่าเคยต้องลาป่วยอยู่สองครั้งอ่ะเพราะว่าไม่ไหวอืการนอนมันคือมันคือทุกอย่างมันคือทุกอย่างในชีวิตของเราใช่มันคือการพักผ่อนมันคือช่วงเวลาที่เราจะได้ซ่อมแซมร่างกายมันคือทุกอย่างจริงๆอะใช่มันคือคุณภาพชีวิตเลยนะถ้าพูดกันจริงๆอะมันมองแบบนั้นก็ได้อ่ะ ใช่เลยค่ะพี่เจนซึ่งจริงๆสาเหตุมันคงมาได้จากหลายอย่างเลยเนาะใช่จริงๆเยอะมากๆใช่ไหมคะสาเหตุแต่ว่าสาเหตุหลักๆของมันน่ะจะมีอยู่4อย่างด้วยกันนะัก็คือปัญหาจากสิ่งแวดลอ้อมอุณหภูมิสว่างเกินไปเสียงรบกวนโทรทัศน์หรือว่าเฮ้ยห้องนอนมันไม่เหมาะสมใช่ไหมอ่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาจากร่างกายก็เช่นเดียวกันเช่นแบบร่างกายเจ็บปวดปวดท้องปวดตํา เนื้อตำตัวเนาะะเจนก็เคยปวดท้องกันนอนไม่หลับเหมือนกันอะ่ะเป็นเรื่องของร่างกายต่อมาเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นดื่มแอลกอฮอเอ่อดื่มคาเฟอีนเยอะเกินไปหรือว่าบางทีเราอาจจะแพ้อะไรเนอะเราก็ทําให้เราแบบตื่นอืมและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่เราจะเน้นกันในอีพีนี้ก็คือเรื่องของปัญหาจากจิตใจอืเออความเครียดวิตกกังวลแรงกดดัน พี่เจรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักๆเลยที่ทําให้เรานอนไม่หลับคิดมากกังวลใจสิ่งแวดล้อมเรายังโอเคจัดการให้มันดีขึ้นได้ถ้าเรารู้ว่ามันคือตรงไหนปัญหาจากร่างกายโอเคถ้าเราปวดท้องมันอาจจะมียาให้ทําให้เราหายปวดท้องเออพฤติกรรมการใช้ชีวิตถ้ารู้ว่าแบบกินกาแฟไม่ได้ก็ไม่ต้องกินอื เออเหมือนพอพูดแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าอย่างอื่นอะเรายังพอที่จะจัดการได้ในนตอนตอนนั้นน,น,นะเนาะคือถ้าสมมติว่าเรารู้เราก็สามารถจัดการได้ทันทีเลยหลายๆเรื่องแต่ว่าพอเป็นปัญหาด้านจิตใจ,จปัญหาด้านความกังวลคิดมากหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะชอบเกิดโดยที่เราไม่ได้สามารถจัดการได้ตอนนั้นอะ <Sorry. S 1> อย่างเช่นแบบสมมตินะพรุ่งนี้มีสัมภาษณ์งานเราก็ไม่ได้สามารถที่จะแบบ เฮ้ยให้เขาอยู่ดีๆก็มาสัมภาษณ์ตอนนี้ตอนจะนอนอม,มันก็ไม่ใช่อะเนาะคือ,อยังไงเราก็ต้องผ่านความกังวลตรงนั้นแหะเราอยากจัดการให้มันจบไปเร็วๆแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้หรือในบางคนที่แบบโหคิดมากมากๆเลยอะ่ะรู้นะว่าการคิดมากนี่คือต้นเหตุของการนอนไม่หลับแต่แบบมันไม่สามารถปิดสวิตได้เลยแบบหยุดคิดได้อะอใช่เลยเนาะทีนี้เราก็เลยจะมาคุยกันบ้างว่าแล้วเรื่องทุกข์ใจแบบไหนบ้างที่อาจจะทําให้เรานอ,นอนไม่หลับกันได้เนาะ อันแรกเลยที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องของความสัมพันธ์จริงเอออันนี้คือเป็นเรื่องที่น่าคิดมากสําหรับหล,บหลายๆคนแน่นอนอเนอะอย่างเช่นอาจจะเป็นทะเลาะหรือว่ามีเรื่องขัดแย้งกับคนรอบข้างแต่มินว่าอันเนี้ยอยู่ที่ระดับของความคาดหวงังแล้วก็การให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของคนคนนั้นด้วย ยิ่งเราคาดหวังเยอะให้ความสําคัญเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งกระทบกับเราได้มากขึ้นมากเท่านั้นอืม,ซ,อมซึ่งก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตในระยะยาวใช่เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคือพี่เจนมองว่ามันได้ทุกๆความสัมพันธ์เลยกับเพื่อนกับแฟนกับเพื่อนที่ทํางานกับหัวหน้าคือเมื่อไรที่เราเครียดเรื่องความสัมพันธ์อ่ะเหมือนเราจะวิตกกังวลมากอืมอย่างพี่เจนเคยทะเลาะกับแฟนนะก็คือนอนไม่หลับเลย ไม่สามารถนอนหลับได้เพราะว่าคิดหนึ่งสองสามเยอะแยะไปหมดอย่างทะเลาะกับป้าก็กังวลอืมมันก็เป็นสาเหตุสําคัญเช่นเดียวกันอืมใช่เลยเนาะแล้วก็สาเหตุถัดมาที่พวกเราอยากจะพูดถึงเนาะก็คือในเรื่องของการงานค่ะอันนี้การงานมินมอว่าก็สําคัญพอๆกันเลยเพราะว่าเราจะต้องทํางานทุกวันเนาะอืม แล้วมันมีได้หลากหลายรูปแบบเลยอย่างเช่นอาจจะงานเยอะเกินจนแบบเออรับไม่ไหวหรืออาจจะเป็นงานท้าทายเกินไปเราปรับตัวไม่ได้หรือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้าถ้าสมมติว่าเขาท็อกซิกกับเราแนะ่นอนว่ามันก็คงทำให้เรารู้สึกแบบคิดมากเรารู้สึกแย่อะไรแบบนี้ <c oughs> หรือแม้กระทั่งการปรับตัวเข้ากับสังคมในที่ทางานไม่ได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยต่างก็ เป็นเรื่องที่ทําให้ทุกใจจนนอนไม่หลับได้ทั้งนั้นเลยใช่พี่เจนเคยเข้าไปทํางานที่ทํางานใหม่อืแบบเข้าไปใหม่ๆเลยเรารู้สึกว่าแบบเรานอนไม่หลับเลยเพราะเราปรับตัวยังไม่ได้กังวลไปหมดแบบเครียดเออต้องห่านไปสักระยะหนึ่งอะเราถึงจะแบบปกติแบบไม่กังวลและหลับได้และอะไรอย่างงี้ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พอเราจะพูดถึงก็คือเรื่องของเงิน mm hmm. อันนี้คือจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองว่าเงินมันเป็นปัจจัยภายนอกมันไม่ใช่แบบปัจจัยพื้นฐานนี่นา mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆในสมัยนี้คงพูดแบบนั้นไม่ได้แล้วเนาะอืม mm hmm. อาจจะเป็นในเรื่องของการที่เรามีค่าใช้จ่ายเยอะก็เป็นไปได้ซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นปัญหาได้หลากหลายรูปแบบเลยอ,อย่างเช่น อาจจะมีคนในครอบครัวป่วยหนักแล้วเราต้องจ่ายค่ารักษาสูงหรืออาจจะเป็นเงินเดือนน้อยค่าครองชีพสูงแล้วทําให้เราหมุนเงินไม่ทนันหรือแม้กระทั่งอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าเราไม่มีกําลังซื้อมันก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้ทุกใจได้เหมือนกันพี่ฉันว่านี่เป็นปัญหาแบบปัญหาใหญ่สําหรับทุกคนเพราะว่ามันคือเรื่องของปากทองมันคือเรื่องของคุณภ่าชีวิตอะ่ะแล้วพอมันไม่ดีแน่นอนว่าสุขภาพ จิตใจหรือว่าความรู้สึกของเรามันก็คงไม่ดีไปด้วยเนาะเราคงกังวลเราคงคิดมากเราคงเอ๊ะแผนหนึ่งดีไหมแผนสองดีไหมแผนสาดีไหมทำยังไงได้บ้างหรือถ้าทาไม่ได้จะเป็นยังไงนะเออมันคงเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้แน่นอนเราก็ทําให้เรานอนไม่หลับอ,อืม,อมใช่เลยอีกเรื่องหนึ่งที่เสริมเข้าไปก็คือเรื่องของสุขภาพอืมบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเจ็บป่วยหนึ่งสองสาม,สามแล้ว เราก็คิดมากกับภาวะอาการป่วยนั้นก็จะส่งผลให้เราแบบทุกข์ใจแล้วก็นอนไม่หลับด้วยก็ได้อืมใช่เลยค่ะ ซึ่งอันนี้อยากจะแชร์เสริมนิดนึงว่าแต่ละคนเนาะก็จะมีเรื่องที่เราให้ความสําคัญในชีวิตอะแตกต่างกันซึ่งเรื่องที่ทําให้ทุกใจถึงขั้นนอนไม่หลับเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟสาหรับคนคนนั้นโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นพวกเราเองก็อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เอออะไรแบบนี้คนอื่นก็อาจจะให้ความสาคัญกับเรื่องอื่นแตกต่างกันไปก็ได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะมาจากประสบการณ์การเลี้ยงดูรวมถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอื่นๆด้วยค่ะ แต่สําหรับมินเองอ่ะในหัวข้อที่ยกตัวอ,อย่างมาอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์นี่แหละเออที่เป็นเรื่องที่ทําให้ทุกใจจนนอนไม่หลับได้ซึ่งเหตุผลมันมาจากการที่มินเองอ่ะให้ความสําคัญกับคนรอบข้างมากๆเลยเวลาที่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะมีเรื่องที่ทําให้มินคิดมากหรือว่าคิดวนได้อ่าพี่เจนก็เหมือนกันนะแต่พี่เจนอ่ะเคยนอนไม่หลับด้วยเหตุผลทุกข,ข้อที่แบบเราพูดกันมาข้างต้นแล้วอ่ะ เราก็รู้สึกว่าการเป็นเรามันไม่ง่ายนะ้องหมายถึงว่าเวลาที่เกิดเรื่องเรื่องนึงขึ้นแล้วเราจะปล่อยวางได้เลยเหมือนที่เขาบอกว่าให้ปิดสวิตไปเลยให้เลิกคิดไปเลยอะไรเงี้ยมันจะทําได้ง่ายๆอืมซึ่งในปัจจัยต่างๆที่เราพูดมาคิดว่าหลายๆคนก็คงมีประสบการณ์กันบ้างอาจจะเคยนอนไม่หลับกันบ้างก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาคอมเมนต์ว่า เคยนอนไม่หลับกับเรื่องไหนกันบ้างอือ <Vitamin S 2> จะได้รู้สึกว่าไม่ได้นอนไม่หลับอยู่คนเดียวใช่เ<ม>พราะเราก็จะได้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวเนาะใช่พูดถึงเรื่องนอนไม่หลับมีนอนไม่หลับรูปแบบไหนกันบ้าง <nickname> จริงจริงมันก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะอย่างเช่นนอนหลับยากนอนหลับยากน่าจะมีอาการนอนหลับได้นะแต่ต้องใช้ระยะเวลาเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะหลับได้ <Beaut S 2> หรือว่าพลิกซ้ายไปพลิกขวามาทคีคิดนู่นคิดนี่ทีแต่ว่าสุดท้ายจะหลับแต่ทรมาน,นกว่าจะหลับ อาจจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเนาะอย่างเช่นบางคนเข้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มแต่ไปนอนหลับแบบที่สามที่สี่อันนี้ก็คือน่าจะจัดอยู่ในหมวดนี้เนาะหลับยากใช่ใช้เวลาหลับหลับตื่นตื่นเป็นอีกหนึ่งประเภทเนาะก็คือจะมีอาการรู้สึกว่าคล้ายๆกับไม่ได้หลับทั้งคืนเลยเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยเราแค่คมเคิมไปอ่ะแล้วเหมือนเราก็ตื่นขึ้นมาอีกแล้วอเนี่ยเขาเรียกหลับหลับตื่นตื่นเอออันนี้ก็เป็นความเหนื่อยอีกรูปแบบหนึ่งเนาะจากการนอนไม่หลับ ใช่ค่ะแล้วต่อมาก็คือหลับไม่ทนหลับไม่ทนเนี่ยจะแตกต่างจากเราตื่นตื่นนะก็คือหลับไม่ทนคือมักจะตื่นกลางดึกอะ่ะเช่นพอหัวค่านะอาจจะพอหลับได้แต่แบบหลับไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็อาจจะตื่นแล้วแล้วกับในบางคนอนะ่ะเขาจะไม่สามารถกลับไปนอนหลับได้อีกเลยอื เออแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยมินแอบเป็นนะแต่ว่าไม่ได้เป็นในช่วงกลางคืนแต่ว่าจะเป็นในช่วงสมมุติว่ามินนอนดึกแล้วแบบเราอยากจะตื่นสายอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าตอนเช้าเราตื่นมาแล้วหรือมีอะไรที่ทําให้เราตื่นแล้วอะเออเราจะไม่สามารถนอนหลับได้อีกเลยนะถึงมแม้ว่าเราจะง่วงขนาดไหนอะแต่สําหรับพี่เจนอะมีทั้งสองรูปแบบรวมๆกันอยู่ก็คือหลับยากกับหลับไม่ทนก็คือว่ากว่าที่จะนอนได้เนี่ยก็คือต้องพลิกตัวไปพลิกตัวมาแบบทรมานสุด เรายิ่งพลิกไปย,ยิ่งพลิกมาเหมือนยิ่งไม่หลับยิ่งวกวนกับปัญหาเราก็พานไปหงุดหงิดเราก็ไม่หลับอีกใช่ไหมคะเออเหมือนเป็นวนลูปเลยแล้วก็แบบกว่าจะหลับได้ก็เกือบเช้าใช่ไหมพอหลับได้ช่วงเช้าก็จะตื่นได้แบบเป็นอัตโนมัติอะท,ทั้งที่สมมติว่านอนไปตีสี่เจ็ดโมงต้องตื่นแล้วอะคือมันตื่นเองโดยอัตโนมัติแล้วก็หลับต่อไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าแบบเราจะนอนไปแค่นิดเดียวอืเออเคยเป็นซึ่งทรมานสุด แล้ที่นี้ในหัวข้อถัดมาเนาะที่พอเราจะพูดถึงกันก็คือมันจะส่งผลยังไงกับเราได้บ้างเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยว่านอนไม่หลับเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงของชีวิตนะถ้าสมมติว่าในช่วงนั้นเราแบบเจอเรื่องหนักๆหรือว่าเจอเรื่องที่ทำให้คิดมากเครียดไม่สบายใจผลกระทบอย่างแรกที่พเราจะพูดถึงเนาะแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสุขภาพใช่เพราะแน่นอนเลยค่ะว่าคิดมาก จะใช้เรียกความคิดทางลบที่มันเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาเนาะซึ่งการคิดมากเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเครียดได้แล้วถ้าสมมุติว่าความเครียดเนี้มันแก้ไม่ได้แล้วมันเรื้อรังไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าภูมิต้านทานต่ำลงและมีอาการต่างๆที่เฉพาะตัวอย่างเช่น ใจซานหายใจไม่อิ่มหรืออาจจะเป็นอาการอื่นๆก็ได้นะอันนี้ก็แชร์กันได้เนาะแล้วถ้าคุณมีอะไหมนะแล้วถ้าคุณผู้ฟังมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจนกระทบกับชีวิตประจารําวันการสังเกตตัวเองแล้วก็พาตัวเองไปพบแพทย์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยใช่เสริมด้วยว่าน้องมิ้นเคยได้ยินมามคะว่านอนไม่พอแล้วอ้วนหรือว่าเคยได้ยินไหมว่าถ้านลดน้าหนักแล้วอย่าอดนอนอืมเอมอจริงๆการนอนไม่พอมันทําให้เราอ้วนได้เพราะว่า การอดนอนจะเพิ่มความอยากอาหารเพราะว่าเราเหมือนเสียสมรุนฮอร์โมนนะคะแล้วก็พอเสียสมรุนแล้วมันจะไปลดกลไกลการหยับยั้งช่างใจแล้วก็เพิ่มความโหยหาของหวานต่างๆเออรวมถึงของเค็มแล้วก็มันก็จะไปลดกล้ามเนื้อก่อนที่จะไปลดไขมันเหมือนถ้าเราอดนอนระบบเผาผลาญเรามันจะไปลดกล้ามเนื้อก่อนที่จะลดไขมัน อืมแสดงว่าอเออมันก็เลยแปลปปวนเนาะเรียกได้อย่างงี้ไหมว่าแบบเออเหมือนพอเรานอนไม่หลับร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนการทํางานของร่างกายเรามันก็คงแบบแปลบวนแล้วก็พังไปด้วยอะ่ะใช่อพอพูดในเรื่องของสุขภาพแล้วอะค่ะอดนอนยังลดการหลั่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทำให้เราแก่ลง1 0บถสิปีแล้วก็มีวิจัยออกมาด้วยว่าผู้ชายอะอสุจิอาจจะลดลงยีเอร์เซแล้วผู้หญิงอะค่ะ ก็จะตกขายลดลง20%แล้วความสามารถในการตั้งครันก็จะลดลงถึง80%เลยอะ mm hmm. แถมยังเพิ่มโอกาสแพงลูกในสามเดือนแรกด้วยซึ่งที่ยกข้อนี้มาพูดเพราะว่ารู้สึกว่ามันกระทบมากๆกกับสุขภาพของเราคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการนอนน้อยมันกระทบสุขภาพมากอยู่แล้วแต่ว่ายกข้อนี้มาก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริง, mm hmm. รงๆมันมันมันสำคัญที่สุดมันสําคัญไปถึงเรื่องของระบบภายในเรื่องของ การที่เราจะมีลูกยากหรือมีลูกง่ายเลยคือหลายคนอาจจะคิดแหละเนาะว่ามันกระทบก็จริงแต่อาจจะไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการดูแลการนอนหลับให้ดีก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญเนาะสิ่งต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของความสัมพันธ์เนาะเรื่องนี้ก่อนที่จะพูดถึงในส่วนของข้อมูลที่จะเอามาแชร์กันอยากจะเล่าถึงประสบการณ์ก่อนค่วะว่าคือเวลาที่เรานอนน้อยอะ่ะ เราจะเครียดเราจะงุดหงิดแล้วก็คิดอะไรไม่ค่อยออกเราจะเบอร์เราจะเหมือนเราจะช้าลงแล้วเราแล้วพี่เจนอาจจะเผลอทําตัวที่แบบไม่น่ารักใส่แฟน mm. ออเหรือว่าบางทีแฟนนอนน้อยเขาก็จะเบอร์เขาก็จะช้าคือเราก็จะตุเขาด้วยอะไรเงี้ยเหมือนการเวลาทํากิจกรรมต่างๆซึ่งเออการนอนน้อยมันส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจการเรียนรู้เนาะเราเมื่อไรที่เราทําเรื่องพวกนี้ช้าเหมือน เหมือนเราจะงุดหงิดงุนง่นงานเราก็เหมือนเราจะทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งง่ายขึ้นอืออแต่อันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่ามินเองก็เป็นเหมือนกันที่ว่าเวลานอนไม่หลับอะช่วงไหนที่แบบการนอนไม่ค่อยดีอะนอนไม่หลับหลายๆวันติดกันหรือว่าแบบนอนไม่หลับแล้วเราต้องนอนดึกอะนอนน้อยหลายวันอะไรเงี้ยคือรู้สึกเลยว่าในวันที่เราตื่นมาเราจะอารมณ์ไม่ค่อยดีเราจะแบบโมสวิงเราจะรู้สึกแบบเหมือนงุดหงิดง่ายกว่าปก,ปกติใช่เออซึ่งอย่างที่พี่เจนบอกเลยว่าบางครั้งอะเราอาจจะเผลอ แสดงออกสิ่งนั้นอะ่ะใส่คนรอบข้างได้ใช่คนรอ,อบข้างงงเลยจะเป็นอะไรจ้าใช่เลย<อ>นั่นแหละก็คือความสัมพันธ์ก็จะอาจจะมีปัญหาได้เนาะต่อมาหน้าที่การงานต้องพูดถึงหน่อยเพราะว่าเมื่อไรที่เรานอนไม่พอค่ะประสิทธิภาพในการทํางานจะต่ําลงแล้วเราก็ต้องทํางานนานขึ้นเพื่อให้ได้ตามเป้าถูกไหม,มนั่นก็หมายถึงว่าเราต้องทํางานนานขึ้นและดึกขึ้นและต้องตื่นเช้าขึ้นเพื่อมาทํางานอีกเพราะว่างานเหลือเยอะ คือมันก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนั่นแหละมันก็กระทบนะและทุกอย่างที่พูดมาค่ะมันคือคุณภาพชีวิตของเราเลยนะเมื่อเรานอนแย่นอนไม่พอชีวิตเราก็อาจจะแย่ไปด้วยการนอนมันมีประโยชน์ทางในด้านการเรียนรู้การจดจาแล้วก็ความสามารถในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นจะบอกว่าการนอนคือสำคัญมากๆกับคุณภาพชีวิตอืม มาถึงคำถามหนึง่งที่เราสับสนกันว่าการคิดมากจะนอนไม่หลับค่ะมันเกี่ยวข้องกับภาวะทางจิตไหม คือจากที่มิ้นเจอข้อมูลนะคือเขาบอกว่าคิดมากแล้วก็ภาวะทางจิตเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันทั้งสองทางเลยก็คือเป็นเหตุและเป็นผลให้กันและกันได้หมายความว่าคิดมากจนทําให้เรามีภาวะทางจิตอะ่ะก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอะ่ะมีภาวะทางจิตอยู่แล้วก็เลยส่งผลให้เรากลายเป็นคนคิดมากก็ได้เหมือนกันอซึ่งอย่างหลังอะ่ะก็คือมีภาวะทางจิตอยู่แล้วเลยส่งผลให้คิดมากเนาะจะพบได้บ่อยเลยในคนที่ เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรควิตกกังวลก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีความคิดเดิมๆเกิดขึ้นวนซ้ำไปมาจนนอนไม่หลับอย่างตอนที่พี่เจนเป็นซึมเศร้าอะ่ะมันเพิ่มทวีคูณความนอนไม่หลับไปเยอะมากเลยนะแต่ว่าโชคดีที่ตอนนั้นหาหมอแล้วก็กินยามก็เลยทําให้เราหลับง่ายขึ้นอืม,อมเหมือนด้วยความที่โรคซึมเศร้ามันมีความเปลี่ยนแปลงทั้งแบบฮอร์โมนทั้งทัศนคติความคิดอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดเลยเนาะบางที มันก็เลยอาจจะทำให้เออเกิดอาการนี้ได้ง่ายขึ้นเนาะคิดมากจนนอนไม่หลับใช่แล้วมาถึงประเด็นที่เราต้องพูดถึงกันหนักๆเลยก็คือรับมือยังไงดีในวันที่เราทุกใจคิดมากจนนอนไม่หลับอืม อันแรกเลยถ้าสมมติว่าสังเกตตัวเองและพบว่าคิดมากเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานอนไม่หลับเนาะคืะอ,อการแก้ปัญหาที่ตรงจุดก็จะเป็นการปรับที่ความคิดของเราจากนั้นจึงใช้วิธีการบรรเทาอาการนอนไม่หลับช่วยเสริมเรามินไปเจอบทความนึงเกี่ยวกับทริคสามอย่างที่นักจิตบ,บําบัดเนี่ยใช้ในการรับมือกับการคิดมากอมเออแต่ว่าพออ่านบทความเนี่ยก็ก็คิดนะว่าเออเห็นไหมว่านักจิตบ,บําบัดเขาก็ยังต้องใช้เลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช้กับตัวเองเหมือนกันอะ่ะใช่ ข้อแรกก็คือ positive reframing อืผู้เขียนบอกว่า positive reframing เนี่ยมักจะถูกเข้าใจผิดบ่อยๆว่ามันเป็นการคิดบวกเข้าไว้ในทุกสถานการณ์แต่จริงๆแล้วที่ถูกต้องเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถยอมรับจุดที่ไม่ดีแล้วลองประเมินดูว่าในสถานการณ์เนี้ยฉันมองมันแบบอื่นได้ไหมใช่ชอบมากเลยคือคิดบวกไม่ใช่คิดแบบสวยหรูไม่ใช่คิดว่าแบบมันไม่มีเหตุผล ในความเป็นจริงเลยแต่คิดว่าเฮ้ยเรื่องที่เกิดขึ้นเราเรามองมันได้ในมุมอื่นอีกไหมแล้วเห็นอะไรจากมันด้านอื่นอีกไหมเนี่ยอืมใช่เลยเพราะว่ามินเองอยากจะยกโค้ดนี้ของอาจารย์มาแชร์อีกรอบหนึ่ง<ะ>ที่เขาบอกว่ามุมมองแล้วก็การตีความของเราอะ่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นน่ะก็คือถ้าสมมติว่าเรา มันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นแล้วเราเลือก uh huh. ที่จะมองแต่ข้อแย่ๆของมนันมองแต่ว่าเฮ้ยเราตานเราไปไหนไม่ได้แล้วกังวลจังเลยหรืออะไรแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วเราก็จะได้รับผลกระทบที่ไม่ดีจากมันก็คือความรู้สึกแย่ต่างๆอะไรเงี้ย uh huh. เพราะฉะนั้นแบบเออเราอาจจะต้องลองเปิดใจให้ตัวเองว่าเออแล้วเรามองมันแบบอื่นได้ไหม uh huh. หรือว่ามันมีจุดดีด้านอื่นๆไหมอย่างที่ uh huh. พี่เจนบอก uh huh. แล้วก็ข้อที่2เขาบอกว่าให้ hey, write down your thoughts and distract yourself for 24 hours คือเขาบอกว่าลองเขียนความคิดของตัวเองลงในกระดาษแล้วก็วางไว้จากนั้นให้พักไปทำอย่างอื่นเลยเพราะผู้เขียนบอกว่าบ่อยครั้งเลยเมื่อเขาคิดมากเนี่ยความรู้สึกมันจะแย่อารมณ์มันก็จะแย่ซึ่งก็อาจจะเป็นผลให้ เราอะทําบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเสียใจทีหลังอือเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนําว่าให้ลองเบรกตัวเองก่อนคือบอกตัวเองว่าทุกอย่างไม่จําเป็นจะต้องจัดการเดี๋ยวนี้เท่านั้นอแต่มินว่าข้อนี้จริงมากเลยเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีเรื่องทุกใจจนนอนไม่หลับอะมันเป็นเพราะว่ามินอะคิดวนไปวนมาว่าจะแก้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังไงดีเราจะต้องทํายังไงดีให้มันรู้สึกโลง่งให้มันรู้สึกไม่ข้างคาท้ง,ง,งที่จริงๆแบบ หลายๆครังมันไม่ใช่เรื่องที่แก้ได้เลยตอนนั้นอะใช่แล้วพี่เจนก็เป็นคล้ายๆน้องมีนเหมือนกัน,นคือคิดไปว่าเฮ้ยเราแก้มันได้ยังไงบ้างทําไมมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าเกิดแบบนี้โอเคงั้นแก้แบบนี้ได้ไหมซึ่งบางทีความคิดเราก็ไม่ได้ถูกต้องอแล้ววิธีการแก้ปัญหาในปัญหาที่ไม่ถูกต้องมันก็อาจจะผิดตั้งแต่แรกแล้ว อเมาต้องสึกว่าคิดมากยิ่งกว่าเดิมอีกอืมอันนี้ก็เลยเป็นประสบการณ์ของพวกเราเองเน้อที่แบบเป็นคนนอนไม่หลับและคิดมากอืมแล้วก็ข้อที่สามก็คือ practice specific gratitude ค่ะ เพราะในทางจิตวิทยาการขอบคุณสัมพันธ์กับความสุข mm hmm. ผู้เขียนก็เลยบอกว่า mm hmm. งั้นเราอ่ะลองขอบคุณเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิต mm hmm. ประจําวันดูอย่างเช่นขอบคุณนะที่ตื่นมาแล้วไม่ปวดหลังทําให้มีแรงออกกําลังกายอ uh huh. ซึ่งเขาบอกว่าวิธีเนี้ยทําให้เขาสามารถโฟกัสอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นอ mm hmm. พี่เจนมีอีกหนึ่งวิธีมาเสริมด้วยแหละ mm hmm. อ,อพี่เจนเพิ่งไปฟังคุณแฮบจากมิชชั่นทูดูมูลมาเขาก็เอา บทความนึงมาสรุปใช่ไหมคะคเขาบอกว่าให้เราทำตาม b o ดร d e r y function คือเหมือนการที่เราบังคับตัวเองให้ตามไม่ได้บังคับตัวเองให้สะอึกไม่ได้บางทีเราชอบคิดถึงการนอนให้มันเป็นเป้าหมายบางอย่างเช่นเราต้องหลับก่อนห้าทุ่มเราต้องนอนให้ได้แปดชั่วโมงเราต้องหนึ่งสองสาม แล้วตื่นเช้ามามากไปกว่านั้นคือต้องเช็คด้วยว่าเฮ้ยแล้วนอนไปกี่ชั่วโมงเราหลับสนิทหรือเปล่าเราเล็มสลีปกี่นาทีเอ,ออ,อเออเออซึ่งจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นไปนตามธรรมชาติเพราะเหมือนว่าการนอนของคุณคือมันเป็นธรรมชาติแล้วมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเขาให้เราคิดถึงเด็กเวลาจะเข้านอนอะ่ะเหมือนว่าเขาไม่ได้ถูกบังคับให้หลับเลยแต่ว่าเขาแค่นอนลงไปแล้วเขาก็ได้อ้อมกอดจากคุณแม่ได้พ่อหมุนอุ่นเนี่ย แล้วเขาก็หลับเองเพราะว่ามันเป็นบอดรี่ฟังชันถ้าเราไปบังคับมันเนี่ยมันอาจจะหลับยากขึ้นกว่าเดิมอเออแต่ว่าอันเนี้ยเข้าใจเลยพี่เจนเพราะว่ามินเองก็เคยมีนะที่แบบว่าเหมือนเราพยายามแบบเหมือนกับคิดในหัวเวลาที่เรากําลังนอนพลิกไปพลิกมาว่าแบบ เฮ้ยเราอยากจะนอนให้ได้แปดชั่วโมงอ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ต้องไปทํานะหรืออ่างเงี้ยเราต้องการที่จะมีแรงนะอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกเหมือนกดดันตัวเองเล็กๆกับว่าแบบเฮ้ยเราต้องนอนให้ได้เราต้องนอนให้หลับอะไรเงี้ยใช่แล้คือถึงแม้ว่าเราจะพยายามปลอบใจตัวเองว่าแบบเออไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยคือพยายามแล้วมันก็ไม่ช่วยนะเออเพราะว่าเราแบบกดดันตัวเองไปแล้วอ่ะอืมันเป็นบริฟังก์ชันเพราะว่าเราก็ไม่สามารถบังคับให้เราจามได้ มไม่สามารถบังคับให้เราสะึกได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่สามารถบังคับให้เราหลับได้นะทันทีตอนนั้นแต่ว่าซึ่งเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าเอ้ยมันคือเรื่องธรรมชาติที่เดี๋ยวมันจะต้องเกิดขึ้นอืมแล้วเราก็ปล่อยตัวเองอะนะเนาะหลับตอนไหนก็หลับอะไรอย่างเงี้ยเออ,อเป็นเทคนิคหนึ่งที่มารู้สึกว่าเออเราเอามาปรับใช้ได้ก็อยากให้คนผู้ฟังลองปรับใช้ดูนะถ้าสมมติว่าคิดว่าวิธีการไหนหน่าสนใจ มาถึงเรื่องของเรากันบ้างเพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนคิดมากเนอะเออแล้วเราก็มีเรื่องทุกข์ใจที่จะทําให้เรานอนไหม่หลับแล้วเราแก้ไขยังไงเออ,เอ,อตามแบบฉบับของพี่เจนกับน้องมินเนาะใชออ่ว่าเป็นยังไงกันบ้าง อย่างมินเองมีทริคที่ใช้ได้ผลดีในช่วงนี้นะอืคือเป็นวิธีที่แบบอาจจะเน้นการใช้จินตนาการเป็นหลักออก็คือก่อนนอนบางคืนอะ่ะเวลาที่คิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้ในหัวแบบหยุดไม่ได้อะ่ะมินจะใช้วิธีจินตนาการภาพขึ้นมาสักหนึ่งอย่างอย่างเช่นภาพของมือตัวเองก็ได้คือแบบแรนดอมอะคือภาพอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมินก็ฟรีซภาพนั้นไว้ในหัวเหมือนว่า เรากําลังมองภาพนั้นอยู่อะ mm hmm. เหมือนเรากําลังนอนมองภาพนั้นอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยซึ่งพอทําไปเรื่อยๆอะเออมันช่วยให้หลับง่ายขึ้นจริงๆนะเพราะเหมือนกับเราได้มาโฟกัสอยู่กับภาพนั้นอะเราไม่ได้แบบฟุ้งซ่านเราไม่ได้แบบเหมือนกับอยู่กับความคิดตัวเองอะเออมันก็เลยช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นหรือบางที่อาจจะเปลี่ยนเป็นภาพที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจก็ได้อย่างเช่นก่อนอันเนี้ยมิ้นท์ไปเซฟรูปของตัวการ์ตูนมูมินอะที่นอน mm hmm. อยู่บนพื้นหญ้า คือพอมองรูปเนี้ยเรามินรู้สึกว่าเออมันให้ความรู้สึกสบายสบายดีอะที่เห็นตัวการ์ตูนนอนอยู่บนหญ้าแบบสบายใจอะไรเงี้ยมินก็เลยลองคิดภาพนั้นในหัวก่อนนอนซ,ซึ่งก็ทําให้นอนหลับง่ายขึ้นเหมือนกันอ,อ่าเป็นวิธีที่ดีออคุณผู้ฟังมีวิธียังไงมาเล่าให้เจนกับทอมมินฟังบ้างนะคะเออ,เอ,อก็สาม,มารถแชร์กันได้เนาะเผื่อพวกเ,เราเอาไปปรับใช้เพราะว่าจริงๆอะ่ะอยากบอกว่าวิธีการหนึ่งมันจะไม่ได้ใช้ได้ตลอดไปอะ่ะมันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้างใช่ มาถึงทิกของพี่เจนบ้างแต่ต้องขอเล่าไปนิดนึงก่อนย้อนกลับไปก่อนว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่หลับยากม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 ากกว่านี่นแบบล้านเท่าเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็เป็นซึมเศร้าด้วยไม่ต้องพูดถึงเลยคือถ้าไม่กินยาคือไม่หลับแต่ยานี่คือเป็นยาที่หมอสั่งเนาะเฮ้ยแต่พอหายจากซึมเศร้าอะ่ะเหมือนมันดีขึ้นเออช่วงหลังๆมันนีมันดีขึ้นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะได้เรียนรู้ที่จะแบบช่งา,างมันมั้งอย่างเงี้ยเออ แต่ก็ต้องยอมรับตามความจริงว่าเราก็ไม่สามารถชั่งมันได้ทุกเรื่องเนะเออปัจจุบันเลยหลับบ้างไม่หลับบ้างแต่ว่าก็น้อยลงมากๆแล้วและอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วเพราะว่าเราอาจจะค่อยๆเข้าใจอะไรมากขึ้นในเรื่องที่เฮ้ยเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเครียดเออแล้วเราก็คิดเรื่องนี้อ,อ๋องั้นโอเคเรื่องนี้เป็นสาเหตุเดี๋ยวค่อยคิดต่อพรุ่งนี้แล้วกันอะไรเงี้ย <c oughs> เออ <c oughs> มันมันเป็น แค่บางครั้งที่เราจะใช้วิธีนี้ได้ใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้พี่เจนนอนไม่ค่อยหลับคือพี่เจนเป็นคนนอนดึกมากแล้วก็ต้องเลยเที่ยงคืนไปก่อนถึงจะหลับ mm hmm. นั่นหมายความว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเลยคือกาแฟแล้วก็รูทีนที่ไม่เฮลตี hmm. ้เออก็ทําให้เรานอนหลับยากแต่สุดท้ายมันก็คือการหาอะไรฟังเพลิน,น,นแล้วเดี๋ยวมันก็หลับไปเองเอออันนี้อันนี้คือมันทําให้เราง่ายขึ้น จริงๆเทคนิคที่หาไลไฟังหรือว่าน้องมินโฟกัสกับสิ่งที่เป็นภาพที่น้องมินเลือกมาใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของการใช้สมาธิการทำสมาธิเหมือนกันนะเหมือนเราจดจ่ออยู่กับที่ที่เดียวจุดๆดเดียวอเออซึ่งเหมือนทำให้เราแบบผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ง่ายขึ้นซึ่งรู้สึกว่าปันเป็นวิธีที่มันง่ายๆมากๆเลยที่เราน่าจะทำกันได้ พี่เจนก็เลยลองไปถามแฟนแลกเปลี่ยนกับแฟนดูว่าเฮ้ยเวลาที่เธอทะเลาะกับเราอะ่ะเธอหลับลงได้ยังไงเออเพราะว่าฉันอน้อนไม่หลับเลยนะเวลาที่ทะเลาะกับเธออะ่ะแต่ฉันแอบดูเธอคือเธอหลับแบบหลับปกติมากอืมเธอไม่แคร์ฉันหรอเออแต่คําตอบที่ได้คือเขาบอกว่าเขาทําสมาธิเราก็ถามว่าทํำยังไงวะฉันทําไม่ได้หรอกตอนทะเลาะกับเธออ่ะเออเขาก็บอกว่า คือพาตัวเองเอามาอยู่ในอารมณ์อารมณ์เดียวของเขาก็คือของเขาก็คืออยู่กับลมหายใจตัวเองซึ่งมันเหมือนกับสิ่งที่เราทํากันนั่นแหละน้องมินคือน้องมินเอาตัวเองไปจดจ่อ,อก,กับภาพภาพหนึ่งพี่เจนฟังอะไรอย่างหนึ่งเออมันก็ทําให้เราได้อยู่กับอารมณ์นั้นซึ่งการทําสมาธิมันก็แบบหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะออมในส่วนของพี่เจนฟังเดอะโก s เขาอาจจะเรียกว่าการทําสมาธิเรียกว่าจดจ่ออยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ย ซึ่งก็รู้สึกว่าการทำสมาธิมันเป็นสากลมากๆแล้วช่วงนี้มันแพร่หลายไปไกลมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ mindfulness หรือว่า meditation เนอะเออใช่เลยแต่พอพี่เจนพูดถึงเรื่องนี้มินนึกถึงทวิตหนึ่งที่มินเพิ่งไปอ่านมาด้วยที่เขาบอกว่าคือมันมีการศึกษาหรือว่าการวิจัยค้นพบเลยนะว่าการที่เราอยู่กับอะไรอย่างหนึ่งอะเออของเขาเขาบอกว่ามันเป็นการอยู่กับอิริยาบถหนึ่งเนาะอันนี้จริงๆเคยแชร์ไปแล้วด้วย ว่าถ้าเราอยู่กับแค่สิ่งสิ่งหนึ่งอะ่ะมันจะทําให้โรคซึมเศร้าดีขึ้นได้ด้วย<ม>เพราะว่ามันเหมือนกับสมองของเรามันได้พักจริงๆอะไรเงี้ย<ม>จากการโฟกัสแค่อย่างอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆในทุกวันเนี้ยการอยู่กับแค่สิ่งสิ่งเดียวมันยากมากเพราะว่ามันมีอะไรเยอะ,อะเนาะในชีวิตเราเออมันเลยทําให้เราต้องแบ่งโฟกัสของเราไปในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งบางทีพอย้อนกลับมาที่อะไรที่ง่ายและธรรมดาก็คือการ อยู่กับแค่สิ่งสิ่งเดียวมาเลยแบบเออช่วยให้สมองเราได้พักผ่อนจริงๆอะไรเงี้ยอืมใช่ไอ้อย่างวิธีที่เราแชร์กันเมื่อกี้ลึกๆแล้วมันเป็นเรื่องของการที่เราโฟกัสอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวนั่นแหละแต่ในที่สุดแล้วอะเราทุกคนน่ะมีเทคนิมค,นม,ค,นม,คนม,มากๆมายเลยที่จะทําให้เรานอนหลับได้และเราก็เรียนรู้แล้วก็เชื่อว่าเคยได้พูดกันไปแล้วในหลาย EP เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การงดออกกําลังกายก่อนนอนงดแอลกอฮอล์งดคาเฟอีนเข้านอนแล้วตื่นนอนเวลาเดินทุกๆวนันหรือว่าแช่น้าอุ่นเออแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเราควรจะต้องทําสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับการนอนด้วยอะ่ะไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้ว คือจริงๆแล้วการจัดการตัวเองการจัดการภายในอะไรอย่างเงี้ยมันก็สําคัญเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วการจัดสภาพแวดล้อมที่มันเป็นปัจจัยภายนอกก็สําคัญเช่นกันเนาะใช่พาะเราก็เลยจะมาแชร์ไอเดียการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเนาะว่าจะจัดยังไงได้บ้างให้ช่วยเรื่องการนอนของเราอ,อจริงๆอะ่ะมินไปเจอมาว่าแต่ละคนอะ่ะจะเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปนะ มีสองแบบที่อยากจะแชร์อย่างแรกเลยคือเราอาจจะต้องตัดสิ่งรบกวนถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่โดนกระตุ้นได้ง่ายหรือว่าไวัยต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าบางคนเนี่ยจะเหมาะกับการนอนในห้องที่เงียบสนิทมืดสนิทเพราะฉะนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมแบบตัดสิ่งรบกวนก็อาจจะทําได้โดยการหาผ้าม่านมืดไหมเพื่อไม่ให้แสงภายนอกรบกวนหรืออาจจะใช้ผ้าปิดต,ตาใช้เอียบปลักก็ได้เหมือนกันอื ต่อีกแบบหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือตรงกันข้ามเลยเออคือเปิดเสียงเป็นเพื่อนอ,อ,อันนี้ไปเจอมาเขาบอกว่าเสียงที่หลายๆคนคิดว่าเป็นสิ่งรบกวนอะเมื่อเสียงนั้นมันถูกรับรู้ว่าเป็นเพียง background noise มันจะช่วยปรับคลื่นสมองและก็ทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นอ,อ,อันนี้ก็อาจจะเลือกให้เหมาะกับตัวเองด้วยบางคนอาจจะชอบเสียงธรรมชาติบางคนชอบเสียงเพลง ลองเปิดไว้แล้วก็ตั้งเวลาให้จอดับดูแต่ว่าอันนี้พี่เจนก็พูดถึงไปด,ด้วยว่าอย่างพี่เจนต้องเป็น The ะโกส t ์เรดิเนาะใช่แล้ว,ลวต้องเป็นเสียงของคนที่พี่เจนชอบฟังด้วยนะจะมีเสียงของคนที่รู้สึกว่าเราไม่ตื่นเต้นกับเสียงเขาเลยอะเราจะแบบเหมือนอยู่ในมูดเดียวโทนเดียวอเออแล้วมันจะทำให้เราหลับง่ายมากถ้าเราเผลอไปฟังของคนที่แบบเขาจะมีความ energy <laughs> ในการเล่า <laughs> เราจะมี energy ตามเขาไปด้วยค <laughs> อ,อยิ่งนอนไม่หลับกว่าเดิมยิ่งนอนไม่หลับ <laughs> ใช่เพอรอาะฉะนั้นการเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองก็เป็นเรื่องสําคัญมากเห <laughs> มือนกันเนาะ <laughs> หรือ <laughs> ในช่วงนั้นน่ะเราอินกับอะไรอ่ะเราเราเปิดอะไรนัฟังจะช่วยมาก <laughs> อืมเออเราก็อยากแชร์เพิ่มด้วยนิดนึงด้วยว่าพ่อมินเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่แบบคล้ายๆพี่เจเลยพี่เจจะต้องเปิด The Ghost Radio ใช่ไหมของพ่อมินเองก็นอนเงียบเงียบมือืนๆไม่ได้ต้องมีเสียงอะไรสักอย่างเขาก็เลยมักจะเปิดแบบ ทีวียูทูบอะไรก็แล้วแต่เขาอะเออเป็นเพื่อนเสมอเลยเออจะเพลินเพลอแล้วหลับไปเองคุณพ่ออาจจะแบบว่านี่ไงโฟกัสอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งออแล้วก็นอนเลยเออนอนได้ไง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมก็คือกลิ่นหรือว่าอโรมาต่ตางๆอ่ะมันช่วยทําให้เราผ่อนคลายหลับดง่ายขึ้นจริงๆเมื่อก่อนช่วงที่หลับยากมากๆจะมีแบบ พิลโล w สเปย์ไวเลยคือจะนอนเราต้องฉีดให้มันเต็มหมอนไปหมดเพราะว่าเราจะรู้สึกผ่อนคลายและดีขึ้นมามันจะทําให้เราเหมือนหลับได้ง่ายขึ้นมาอือแต่ว่าจริงๆแอบเห็นด้วยเพราะว่ามินเองก็เคยนะที่แบบว่า ลองจุดเทียนหอมก่อนนอนแต่ไม่ได้จุดเราก็ทิ้งไว้แล้วเรานอนนะเอเอ,เอแบบนั้นไม่ได้เพราะมันก็อันตรายนะเออก็แบบแค่จุดไว้ให้ตัวเองผ่อนคลายขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพอสักพักหนึ่งเริ่มง่วงแล้วเราถึงไปดับมันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันช่วยนะอ,อะไรเงี้ยเอเอ,เอพูดกันมาหลายเหตุผลหลายปัจจัยรวมถึงวิธีแก้แล้วเนาะแต่ว่าสุดท้ายอะสิ่งที่มันแก้ยากที่สุดก็คือปัญหาที่อยู่ในใจของเราซึ่งบางคนอะอาจจะบอกว่าเฮ้ย ก็ให้ดูหนังผ่อนคลายสิหรือว่าปล่อยวางความคิดสิหรือว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะเออเข้าใจแล้วยอมรับความจริงหรือว่าบางทีก็อาจจะปิดสวิตช์ความคิดไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดใหม่หรือว่าออกกับร่างกายคือทุกวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ดีหมดเลยแต่ว่าเข้าใจเลยนะว่าในวันหนึ่งที่มันถูกใจจริงๆอะถูกใจมากๆอะ่ะคําพูดที่กล่าวมาข้างต้นเนี้ยมันไม่ได้ง่ายเลยเช่นกัน mm. อออ สำหรับพี่เจนเลยมองว่าเรายังคงต้องเรียนรู้จัดการแต่ละปัญหาของตัวเองกันต่อไปอ่ะอย่างที่น้องบินเคยบอกว่าปัญหาเดียวกันวิธีแก้ไขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอ่ะเออซึ่งทุกๆอย่างพี่เจนมองว่ามันก็ต้องค่อยๆฝึกฝนเรียนรู้กันไปสุดท้ายเลยรู้สึกว่าถ้าเรามีปัญหาด้านการน,นอนจริงๆเราควรเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญบ่อยครั้งเลยที่แบบมีคนมา ปรึกษาเฮ้ยนอนไม่หลับเลยเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยซึ่งพี่เจมบอกว่าเฮ้ยเรื่องการนอนไม่หลับบางทีเราอาจจะไม่ได้สามารถแก้ได้ด้วยตัวเราเองคนเดียวอ่ะเออการไปหาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคุณหมอจิตแพทย์นักบําบัดก็เป็นทางออกที่ดีมากๆเลยไม่ใช่เรื่องที่แบบเราควรมองข้ามไปอือใช่เลยค่ะพี่เจนจะมาแชร์นิดนึงก่อนจากกันไปนะว่าเมื่อก่อนพี่เจนก็จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลจิตเวชใช่ไหมคะที่พี่เจนเป็นซึมเศร้าเนอะ แล้วป้าพี่เจนก็เป็นคนคุยเก่งไงก็ไปคุยกับคนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็คุยแล้วเขาก็ถามคนข้างๆว่าแบบว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นอะไรเลยครับแค่แบบนอนไม่หลับแล้วมาหาหมอเฉยๆเออเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากแก้ปัญหาตรงนั้นซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแค่นอนไม่หลับอะ่ะเขาก็กล้ามาหาหมอเออ,อเขากล้าที่จะเดินมาบอกหมอว่าเฮ้ยนอนไม่หลับเราเป็นโรงพยาบาลจิตเวชโดยตรงด้วย เออเพราะว่าหลายๆคนจะแบบรู้สึกเหมือนกับต้องรอให้หนักก่อนถึงจะไปหรืออะไรเงี้ยเนาะหรือว่าต้องเป็นโรคทางจิตเวชก่อนเช่นซึ่เศร้าแบบพี่เจนถึงจะมาหาหมอแต่ว่าไม่เลยแค่แค่เรานอนไม่หลับอะเราก็ควรที่จะไปขอความช่วยเหลือนะอืแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยพี่อีเคยแชร์ไว้ด้วยนะในรายการพูดคุยว่าแบบหลายๆคนมักจะรอให้เป็นหนักก่อนถึงจะค่อยไปแต่จริงๆแล้วอะเราสามารถมองมันเหมือนเป็นแค่ การไปตรวจร่างกายก็ได้อ,อะไรเงี้ยอย่างเช่นเวลาเราปวดท้องเราก็ไปหาหมอเรื่องท้องแต่ว่าเรื่องจิตใจมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยเพราะว่าถ้าเราแบบเออนอนไม่หลับหรือว่าเรามีปัญหาทุกใจอะไรเราก็สามารถไปหาหมอทางจิตใจได้เหมือนกันใช่แล้วก็บางทีการหายานอนหลับมาทานเองก็ไม่ได้เนาะมไม่ส่งผลดีในระยะยาวแน่เลยโอเคคืนนี้อาจจะนอนหลับง่ายขึ้นแต่ว่าในระยะยาวก็อาจจะไม่ ดีเนอะอืมใช่เลยค่ะซึ่งในวันนี้มินกับพี่เจนก็ได้มาแชร์กันถึงเรื่องของการที่เวลาเรามีเรื่องทุกใจแล้วนอนหลับไม่ได้เนี่ยเออมันเป็นความทุกใจขนาดไหนแล้วก็ได้แชร์วิธีรับมือหลายๆอย่างไปเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหลายๆคนเลยซึ่งถ้ามีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์ก็สามารถทําได้เต็มที่เช่นเคยเนาะใช่ค่ะวสำหรับเอพิโซดนี้เจนกับน้องมินก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะออจิต นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android